ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาไพโรจน์ชื่นคุดระบุการแข่งขันของตลาดสินเชื่อยานยนต์ในปี2561จะคึกคักมากกว่าปีนี้โดยภาพรวมตลาดรถยนต์และสินเชื่อรถยนต์จะยังคงเติบโตเช่นเดียวกับปีนี้ที่มียอดขายรถยนต์ใหม่ 850,000 คันเติบโต 10% ส่วนยอดขายรถยนต์มอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์อยู่ที่ 1,800,000 คันเติบโต 4%ขณะที่ยอดขายรถมือ2อยู่ที่ 1,420,000 คันเติบโต 6% ทำให้ยอดสินเชื่อรถยนต์ทั้งระบบเติบโต 8% อยู่ที่ 550,000 ล้านบาท